ีแม่ข้าต่อไม่ได้เมื่อเวลา 9:00 น.วันที่12มีนาคมที่ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยาสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส่วนส่งเสริมสุขภาพฝ่ายส่งเสริมสุขภาพได้จัดกิจกรรมอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยาสร้างสุขรุ่นที่2ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุเมืองพัทยาโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพพร้อมคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้เป็นการอบรมในหัวข้อการเผชิญความตายอย่างสงบพินัยกรรมชีวิตและสมุดเบาใจโดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ในการวางแผนชีวิตโดยพินัยกรรมท่ามกลางความตายที่ทุกคนต้องเผชิญซึ่งการทำพินัยกรรมชีวิตเป็นการแสดงความปรารถนาในวาระสุดท้ายหรือการแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับสุขภาพช่วงสุดท้ายและการตายยอมรับการตายอย่างมีสติเพื่อให้ตนเองและคนในครอบครัวมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไร้ความวิตกกังวลนอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงเพลงอบรมเชิงปฏิบัติการเจริญสติเกมนันทนาการฐานกายทบทวนการเรียนรู้และเชื่อมโยงสุขภาพแบบองค์รวมพร้อมทั้งทำแบบทดสอบ post test ผ่าน Google Form สะท้อนการเรียนรู้และเจริญสติโดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากรให้ความรู้และปิดท้ายด้วยการนัดหมายและแบ่งกลุ่มเพื่อเตรียมทำกิจกรรมในครั้งต่อไปมาสำรวจลมหายใจนิดนึงหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้าแล้วกลับมาดูนะครับกลับมาดูร่างกายของเรานะครับปวดคอหรือมันตั้งตรงหลังเป็นอย่างไรนะครับก้นของเราสนับสนุนมากินเลี้ยงด้วยกันกับเพื่อนๆที่ก็สามารถมาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะเดี๋ยวได้ยินสัญญาณทางอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูตามที่เอาประมาณนี้ก่อนปรบมือให้ตัวเองนั่งเลยฮะนั่งเลยเทคนิคการแพทย์เคยได้ยินไหมอยู่ไปโรงพยาบาลจะเจอไหมที่การแพทย์บอสครับบอสครับบอสบอสแต่ถ้าลูกบอสของเราโอเคครับหาทางช่วยเพราะเดี๋ยวไม่ต้องใช้มีไหมมีท่านใดครับยกมือครับมีไหมคำตอบไม่มีทางปอดทำงานหนักแล้วหัวใจก็ต้องทำงานหนักไปด้วยเพราะไม่เลี้ยงเส้นเลือดต่ำAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy